9เราเองก็ยังคอนทินิวอยู่ในพระวจนะ2ทิโมธีซึ่งเป็นเรื่องราวที่อาจารย์เปาโลนั้นก็พยายามที่จะกำชับทิโมธีซึ่งเป็นอาจารย์หนุ่มนะครับที่กำลังทำงานอยู่ที่เมืองเอเฟซัสซึ่งเขาเองนั้นมีทาสมากมายและผมก็เชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลเนี่ยกำชับทิโมธีเนี่ยก็เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนในฐานะที่เป็นผู้เชื่อด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เราจะมาดูในหัวข้อที่ชื่อว่าจงสั่งสอนจะอยู่ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่2นะครับเราจะมาดูในหัวข้อจงสั่งสอน2ทิโมธีบทที่2ข้อที่14ถึงข้อที่26ด้วยกันถ้าเราทั้งหลายทุกคนที่มีพระวจนะของพระเจ้าผมอยากจะเชิญชวนที่เราจะเอาพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์แล้วก็เราจะเปิดแล้วก็อ่านไปด้วยกันเลยนะครับผมจะอ่านแล้วก็พวกเราอ่านในใจใคร่ครวญถึงพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันจงหมั่นเตือนประชากรทั้งหลายให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้จงตักเตือนพวกเขาต่อหน้าพระเจ้าไม่ให้โต้เถียงกันเรื่องคำต่างๆซึ่งไร้ค่ามีแต่จะทำลายผู้ฟังจงพยายามอย่างสุดกำลังที่จะให้ตัวของท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรับรองเป็นคนงานที่ไม่ต้องอับอายใช้ถ้อยคำแห่งความจริงอย่างถูกต้องจงหลีกหนีหลีกห่างจากการพูดไร้สาระไม่ยำเกรงพระเจ้าซึ่งจะนำผู้ที่หมกมุ่นให้ยิ่งต่ำสามลงคำสอนของพวกเขาแพร่ลามเหมือนเนื้อร้ายฮิเมเนียสกับฟิเลทัสก็อยู่ในพวกนี้เขาทั้งสองเตลิดจากความจริงพวกเขากล่าวว่าการเป็นขึ้นจากตายได้ผ่านพ้นไปแล้วและได้ทำลายความเชื่อของบางคนลงแต่รากฐานมั่นคงของพระเจ้าตั้งอยู่อย่างไม่คลอนแคลนประทับตาด้วยข้อความที่ว่าพระเจ้าทรงรู้จักบรรดาที่เป็นของพระองค์และทุกคนที่เอ่ยพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงหลีกหนีจากความชั่วร้ายในข้อที่20นะครับเราจะมาดูด้วยกันในบ้านหลังใหญ่ไม่ใช่มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และดินด้วยบางชิ้นใช้ในงานที่ทรงเกียรติบางชิ้นก็เพื่อใช้สอยธรรมดาเพื่อถ้าผู้ใดชำระตนให้พ้นจากสิ่งไร้ค่าเขาก็จะเป็นภาชนะอันทรงเกียรติได้รับการชำระให้บริสุทธิ์มีประโยชน์สำหรับองค์เจ้านายและถูกเตรียมไว้พร้อมเพื่อจะทำการดีทุกประการข้อที่22ได้บอกว่าท่านจงหนีจากราคะตัณหาของคนหนุ่มและจงใฝ่หาความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับบรรดาผู้ที่ร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์อย่าข้องแวะกับการโต้แย้งต่างๆอันโง่เขลาไร้สาระเพราะท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทข้อที่24ได้บอกว่าฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่ทะเลาะวิวาทแต่เขาต้องสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคนสามารถสอนผู้อื่นได้ไม่เจ้าอารมณ์เขาต้องชี้แจงอย่างสุภาพแก่บรรดาผู้ที่ต่อต้านเขาโดยหวังว่าพระเจ้าจะทรงให้คนเหล่านี้กลับใจเพื่อจะรู้ความจริงและโดยความหวังว่าคนเหล่านี้จะได้สติและหลุดพ้นจากกับดักของมารซึ่งได้จับพวกเขาไว้เป็นเชลยทำให้ตามความประสงค์ของมันนะครับนี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปนั้นก็อยู่ในพระธรรม2ทิโมธีที่อยู่ในข้อที่14ถึงข้อที่26เมื่อเราได้ฟังแล้วนะครับผมแทบจะไม่ต้องเทศนาแล้วครับเพราะว่ามันเป็นบทความที่อาจารย์เปาโลนั้นกล่าวถึงกำชับถึงทิโมธีให้ทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเราได้ความรู้อย่างไรเราได้คำกำชับว่าอย่างไรบ้างครับที่เราได้ฟังไปแล้วเราได้ข้อความอะไรไหมครับเรารู้สึกว่าเราได้ใจความให้ทำอะไรบ้างไหมครับให้ตอบสนองยังไงครับแสดงว่าผมต้องอัดเทศนาแล้วล่ะครับดังนั้นเราจะมาดูด้วยกันนะครับเราจะมาดูคำเทศนาในเช้าวันนี้ด้วยกันนะครับเราจะมาดูในประการแรกเลยนะครับผมอยากให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะย่อยให้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะมาดูด้วยกันนั่นก็คือว่าในหัวข้อที่บอกว่าจงสั่งสอนเนี่ยอาจารย์เปาโลเขากำลังจะสอนทิโมธีบอกว่าเขาเองนั้นจำเป็นที่จะต้องเข้าใจพระวจนะอย่างถูกต้องแล้วก็ต้องนำออกไปสั่งสอนความจริงด้วยใจรักดังนั้นสิ่งแรกนะครับอาจารย์เปาโลกำลังจะบอกทิโมธีบอกว่าให้เน้นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่การโต้เถียงกัน
ในข้อที่14ได้บอกว่าจงหมั่นเตือนประชากรทั้งหลายให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้จงตักเตือนพวกเขาต่อหน้าพระเจ้าไม่ให้ไงครับโต้เถียงกันเรื่องคำต่างๆไร้ค่ามีแต่ทำลายผู้ฟังนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำมาให้เราเห็นว่าจริงแท้แท้จริงแล้วในคริสตจักรในปัจจุบันนี้นะครับผมคิดว่ามันมีประเด็นไม่กี่ประเด็นหรอกครับที่ถ้าเกิดกรณีว่าจะเกิดการโต้เถียงหรือว่าพิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องราวของความเข้าใจพระวจนะแล้วก็มาทุ่มเถียงกันแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เรื่องของการตีความหมายพระคัมภีร์ในลักษณะที่ว่าถูกสอนมาอย่างไรกับสิ่งที่ได้รับความรู้ใหม่เราอาจจะมีการโต้เถียงกันหรือบางทีเรารู้จักพระวจนะของพระเจ้าอย่างท่องแท้ละแล้วมาเจอบุคคลอื่นที่เขาไม่ได้รู้อย่างท่องแท้หรือทำผิดบางประการเราก็พยายามที่จะเข้าไปคอนฟรอนต์หรือเข้าไปโต้เถียงกันในเรื่องของสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้องอย่างไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของทั่วไปประเด็นทั่วไปถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามีท็อปิกอะไรบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดเมื่อไหร่แล้วก็เป็นไงครับจะมีการทุ่มเถียงกันเราคิดว่ามีท็อปิกอะไรบ้างครับหลายคนก็รู้การเมืองใช่ไหมฮะกับเรื่องศาสนาใช่ไหมฮะสองท็อปิกเนี่ยเป็นเรื่องท็อปิกที่มันค่อนข้างที่จะแบบว่าพูดแล้วมันหาที่ลงไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า subjective เป็นเรื่องของความคิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดไม่เหมือนกันทุกคนอาจจะชอบกินเผ็ดบางคนก็อาจจะชอบกินจืดบางคนชอบความสว่างบางคนชอบมืดบางคนชอบความสะอาดรู้ไหมครับมีคนชอบความสกปรกด้วยคือเราต้องยอมรับนะฮะในโลกนี้มีคนชอบความสกปรกนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเองมีลักษณะนิสัยอย่างไรหรือว่ามีความคิดอย่างไรหรือชอบอะไรแล้วทุกคนจะต้องชอบเหมือนเราประเด็นเหล่านี้นะฮะเป็นประเด็นที่เผ็ดร้อนมากแล้วก็ในขณะเดียวกันในลักษณะของคริสตจักรในขณะที่เราเองนั้นจะต้องมีส่วนในการเข้าส่วนกับพี่น้องต่างๆต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะมาถึงเรื่องของความแตกต่างกันแน่นอนทุกคนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันไม่มีประโยชน์ในการมาทุ่มเถียงกันเพราะว่าการทุ่มเถียงกันนั้นมันจะทำอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมานั่นก็คือทำให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นไงฮะแตกร้าวลงดังนั้นสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังจะสอนทิโมธีบอกว่าในขณะที่เขาเองจะเป็นผู้รับใช้จะเป็นผู้นำในคริสตจักรพยายามที่เป็นไงฮะเน้นความสัมพันธ์เน้นความสัมพันธ์ไม่ใช่การโต้เถียงกันหรือการอวดความรู้ต่อกันหรือการที่เราบอกว่าเราถูกเขาผิดหรือเราจะบอกว่าสิ่งที่เราเข้าใจคือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นอับสลูตแล้วคนอื่นนี้ถ้าไม่เข้าใจแบบอย่างเราถือว่าเขาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ถูกต้องจริงอยู่ว่ามันเป็นไปได้ที่เราเข้าใจถูกแล้วคนอื่นเข้าใจผิดแต่คำถามที่เราจะต้องถามตัวเราเองมันมีประโยชน์อะไรที่เรากำลังจะไปกล่าวหาคนอื่นแล้วก็ไปทำให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นมาซึ่งลิงก์ไปถึงสิ่งที่จะขัดต่อพระวจนะของพระเจ้านั่นคือการที่เราเองจะต้องถ่อมใจลงการที่เราเองจะต้องสวมใจเมตตาการที่เราเองจะต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมันขัดไปหมดเลยอะครับถึงแม้เราถือความถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าความถูกต้องนี้ทำลายความสัมพันธ์ให้เราต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นสิ่งแรกเลยเน้นความสัมพันธ์ไม่ใช่การโต้เถียงกันต่อมาอาจารย์เปาโลก็พูดในลักษณะที่ว่าค่อนข้างจะเหมือนกับถ้าเราอ่านดูดีๆแล้วเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันอาจารย์เปาโลเขาพูดถึงเรื่องของบ้านหลังใหญ่บ้านหลังหนึ่งมีภาชนะเงินและทองไม่ใช่มีแค่นั้นแต่ยังมีภาชนะไม้และดินด้วยนี่กำลังพูดถึงเรื่องการทุ่มเถียงกันอย่าทุ่มเถียงกันนะฮะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็พาฉากมาที่บ้านที่มีภาชนะหลายอย่างที่มีทั้งภาชนะที่มีอะไรฮะมีราคามีคุณค่านั่นคือภาชนะเงินทองแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าบ้านหลังหนึ่งมันไม่ใช่มีแค่นั้นเองแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบางชิ้นใช้ในงานที่ทรงเกียรติบางชิ้นใช้เพื่อใช้สอยธรรมดาถ้าผู้ใดชำระตนให้พ้นจากสิ่งที่ไร้ค่าเขาก็เป็นภาชนะอันทรงเกียรติได้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ได้และมีประโยชน์สำหรับองค์เจ้านายและที่สำคัญถูกเตรียมไว้พร้อมเพื่อทำการดีทุกประการผมเองก็มานั่งไข้ครวญนะครับกำลังพูดถึงอย่าทุ่มเถียงกัน
แต่ทำไมถึงให้บทบาทของการให้เราเห็นถึงภาพว่าภาชนะหลายอย่างอยู่ในบ้านเดียวกันเป็นไปได้ไหมว่าบทบาทของเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันในคริสตจักรเป็นไปได้ไหมว่าคุณค่าในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยในลักษณะที่ว่าบางคนเนี่ยมองดูตัวเองอาจจะเป็นภาชนะทองบางคนอาจจะรู้ตัวเองเป็นภาชนะเงินแต่ว่าผมอยากจะบอกพี่น้องนะครับถ้าเราดูในพระวจนะของพระเจ้าเวลาเราพูดถึงเรื่องของภาชนะดินเนี่ยมันจะมีอยู่2 3ตอนในพระคัมภีร์ที่ลิงก์ไปได้ด้วยสิ่งแรกเลยถ้าเรามีพระธรรมอมตะธรรมฉบับอธิบายนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมานั่นก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะมองเห็นถึงว่าพระวจนะที่พูดถึงเรื่องของภาชนะดินเราก็สามารถที่ไปดูในพระธรรมโรมก็ได้นะครับโรมบทที่9ข้อที่21ทำไมผมรู้ครับเพราะว่าในพระคัมภีร์เนี่ยเขาจะมีฟุตโน้ตบอกว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงตอนนี้นะครับมีตอนไหนที่เป็น reference ไปหาได้ด้วยในพระคัมภีร์โรมบทที่9ข้อที่21เขาก็จะบอกถึงเรื่องของช่างปั้นนะฮะที่สามารถจะปั้นภาชนะตามแต่การใช้สอยดังนั้นเนี่ยเราเหมือนดินที่ถูกปั้นเราเป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าจะปั้นเราในการที่ใช้ถึงแม้ว่าแทสอันนั้นอาจจะดูเหมือนเป็นแทสที่ธรรมดาแต่มันมีข้อบังคับอีกตอนหนึ่งนะที่ผมสนใจมากเลยนั่นก็คือหัวข้อก็ตั้งขึ้นมาว่าเป็นเรื่องของภาชนะดินด้วยในพระธรรม2โครินธ์บทที่4นะฮะ2โครินธ์บทที่4เดี๋ยวผมจะต้องเปิดไปดูด้วยกันถ้าเรามีพระวจนะของพระเจ้านะฮะให้เราลองเปิดไปดูใน2โครินธ์บทที่4ด้วยกันสิครับใน2โครินธ์บทที่4หัวข้อที่เขาตั้งขึ้นมาเรารู้ไหมครับเขาตั้งชื่อหัวข้อว่าอะไรใครเปิดทันของล้ำค่าในภาชนะดินแต่สิ่งที่เราจะอ่านต่อไปจะไม่ได้เห็นถึงเอ๊ะแล้วของล้ำค่ามันคืออะไรตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3อ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยังมองไม่เห็นว่าของล้ำค่าคืออะไรจนมาถึงข้อที่7ข้อที่7เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าแต่เรามีของล้ำค่านี้ในภาชนะดินเพื่อแสดงว่าฤทธานุภาพเลิศล้ำนั้นมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองหมายความว่าภาชนะที่มันเกิดประโยชน์เนี่ยมันมาจากสิ่งที่มันอยู่ในของที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าเหมือนกับชีวิตของเราถูกปั้นมาด้วยดินแต่สิ่งที่ใส่เข้ามาในชีวิตของเรานั่นแหละล้ำค่านั่นคือพระคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราเพื่อเราเองนั้นสามารถที่จะถูกการใช้การได้เพื่อพระกิตติคุณแล้วก็เพื่อสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรามีบทบาทนั่นเองดังนั้นเวลาเรามาดูนะครับในพระคัมภีร์กลับมาใน2ทิโมธีใน2ทิโมธีนี้นะครับผมถึงอยากจะให้พวกเราได้เห็นภาพว่าให้เราให้เข้าใจถึงสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือว่าให้เรายอมให้พระเจ้าใช้ตามพระประสงค์ไม่ว่าเราจะเป็นภาชนะในรูปแบบใดก็ตามหมายความว่าถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าตนเองนั้นดูเหมือนกับเป็นไงครับไม่ได้มีค่าอะไรแค่เป็นคนธรรมดาธรรมดาแล้วพระเจ้าก็มีโอกาสเปิดเผยพระองค์เรามีโอกาสได้เชื่อมีโอกาสได้รับความรอดแล้วเราก็มาแค่คริสตจักรเราดูเหมือนเราไม่ได้โอ้โหเป็นผู้นำเราไม่ได้มีบทบาทรับใช้อะไรที่ใหญ่โตอะไรเลยเราไม่มียศตำแหน่งอะไรทั้งนั้นเลยเป็นไงครับเราดูเหมือนกับด้อยค่าหรือเปล่าครับไม่เลยเพราะว่าค่าของภาชนะไม่ได้อยู่ที่ตัวภาชนะค่าของภาชนะอยู่ที่ว่าภาชนะของใครใครเป็นผู้ครอบครองภาชนะนั้นอยู่ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะนำมาให้เราเข้าใจเนี่ยพระเจ้ากำลังจะใช้เราทั้งหลายทุกคนให้เขาเรียกว่าตามพระประสงค์ของพระองค์ดังนั้นเราถูกเตรียมไว้พร้อมเพื่อทำการดีทุกอย่างสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังหนุนใจทิโมธีอาจารย์เปาโลกำลังจะบอกว่าทุกคนล้วนมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าดังนั้นถ้าผมจะลิงก์กลับไปตอนแรกนะฮะอย่าทำร้ายกันเลยอย่าเอาแก้วถ้วยกับถ้วยมาชนกันเกิดอะไรขึ้นครับแต่ครับอย่าทุ่มเถียงกันอย่าทะเลาะกันเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำบิ่นกันไปบิ่นกันมาทำให้ร้าวเกิดความร้าวขึ้นมาจิตใจที่มีความขมขื่นต่อกันและกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สวยงามในคริสตจักรของพระเจ้าเลยการทุ่มเถียงเนี่ยไม่ควรจะมีดังนั้นท่าทีที่เปรียบเทียบเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยมีคุณค่า
ในสายพระเนตรของพระเจ้าทุกคนก็เป็นคนของพระองค์เป็นลูกของพระองค์อย่าทุ่มเถียงกันนะครับแล้วก็อันที่3ที่ผมอยากจะนำมาตอนที่3ดังนั้นแล้วเราถ้าเราไม่ทุ่มเถียงกันแล้วเราควรจะทำอย่างไรตอนที่3ถึงสอนเราดังนี้นะครับก็คือว่าสอนเราให้เป็นแบบอย่างที่ดีในความบริสุทธิ์นั่นเองข้อที่2ได้บอกว่าท่านจงหนีจากราคะตัณหาของคนหนุ่มเราคิดว่าอะไรครับคือราคะตัณหาของคนหนุ่มสาวครับเราคิดว่าคืออะไรบ้างครับเรื่องอะไรนะฮะเงินเรื่องอะไรฮะงานเรื่องอะไรฮะเพศใช่ไหมฮะคู่ครองใช่ไหมฮะมันมีหลายอย่างเลยที่แบบว่าทำให้เราเองนั้นสามารถที่จะนำพาเราให้อยู่ในมั่วสุมในสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราพูดในเรื่องของความเป็นความกิเลสตัณหาเนี่ยทุกคนสามารถจะบอกได้เพราะอะไรครับเพราะเราเข้าใจกิเลสตัณหานี่มันมีทั้งเรื่องเพศเรื่องอบายมุขเรื่องสิ่งเสพติดเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความอยากต่างๆมากมายเนี่ยคือเป็นราหาราคะตัณหาของเราทั้งหลายทุกคนใช่ไหมครับแต่ในพระคัมภีร์ข้อนี้ในฐานะที่ต้องเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้รับใช้ที่ถูกเรียกมาเพื่อเป็นการที่สามารถที่จะสั่งสอนคนอื่นได้ด้วยใจรักเนี่ยสิ่งหนึ่งนั่นก็คือว่าจะต้องหลีกหนีจากราคะตัณหาของคนหนุ่มหมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วสะดุดต่อผู้อื่นที่เป็นความบาปทำไงครับเลิกซะแค่นั้นเองซิมเปิลมากไม่ได้มีอะไรที่มันคอมพลิเคทในเรื่องของการคำสั่งเตือนนี้เลยนั่นคืออะไรที่เรารู้ว่าสิ่งไม่ดีเราก็หันหลังอย่าไปทำแล้วทำยังไงครับแต่ยังไงฮะจงฝ่ายหาความชอบธรรมความชอบธรรมนี่มาจากไหนมาจากพระเจ้าพระเจ้าทำให้เราเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่เพราะความดีที่เราทำแต่เพราะว่าเราอยู่ในพระคริสต์แล้วเราเป็นของพระคริสต์เราถึงเป็นคนชอบธรรมพระคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตเหมือนกับที่บอกว่าภาชนะดินนะฮะคุณค่าของภาชนะดินเนี่ยมีของมีค่าอยู่ข้างในเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยมีของมีค่าอยู่ในชีวิตของเรานั่นคือพระคริสต์ที่เมื่อเราเชื่อพระคริสต์ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราทุกคนมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเราได้สวมความชอบธรรมเรียบร้อยแล้วผ่านการชำระของพระคริสต์แล้วก็เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยให้สวยงามเลยฮะความเชื่อความเชื่อนี่ก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เราเองนั้นต้องรับประสบการณ์ในการเจริญเติบโตเหมือนมัสตาร์ดซีดด้วยเหมือนกันความเชื่อเป็นของประทานจากพระเจ้าก็จริงแต่ความเชื่อสามารถจะเติบโตได้รู้ไหมครับว่าความเชื่อเติบโตได้หลายคนที่ดำเนินชีวิตและมีประสบการณ์กับพระเจ้ายิ่งมากเท่าไหร่ความเชื่อเนี่ยมันเติบโตมากเท่านั้นดังนั้นความเชื่อเป็นสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องมองเขาเรียกว่าให้ความสนใจให้ใฝ่หาแล้วก็ถัดมาคือความรักคือเหตุที่ทิโมธีสามารถที่จะไปทำอย่างนี้ต่อคนอื่นได้จะไม่ทุ่มเถียงคนอื่นได้เนี่ยเขาต้องมีอย่างหนึ่งนะฮะการที่เราเองคอนฟรอนต์ต่อกันและกันหรือพูดกันแล้วเริ่มมีความขัดแย้งต่อกันเนี่ยมันต้องมีอาศัยอย่างหนึ่งที่สามารถที่ทำให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าจัดการกับปัญหาความขัดแย้งได้นั้นคืออะไรรู้ไหมครับความรักครับพี่น้องความรักเนี่ยมันนำมาซึ่งอะไรครับความอดทนดังนั้นคือเป็น definition ความรักคืออะไรอดทนนานกระทำคุณให้ถ้าเราเข้าใจ definition ของความรักปุ๊บพอเรามีความรักปุ๊บเนี่ยเมื่อเรามีความไม่เข้าใจกันเราต้องยิ่งสวมความรักเข้าไปใหญ่เลยเพราะอะไรฮะเพราะเราจะต้องอดทนต่อคนที่เราเองนั้นกำลังจะเข้าสู่ขบวนการแห่งความขัดแย้งถ้าเราเข้าสู่ขบวนการแห่งความเห็นที่ไม่ตรงกันหรือความแตกต่างกันด้วยความรักมันจะไม่เกิดความขัดแย้งเราสามารถที่จะยอมถ่อมตนลงมาได้นะครับแล้วก็ถัดมาก็คือและสันติสุขร่วมกับบรรดาผู้ที่ร้องเรียกองพระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์หมายความว่าเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้นะมีความชอบธรรมมีความเชื่อมีความรักแล้วก็สันติสุขเนี่ยมันก็จะมีมาท่ามกลางเราทั้งหลายทุกคนเมื่อที่ใดมีความรักนะฮะที่นั้นก็มีพระเจ้าอยู่ใช่ไหมครับเพราะพระเจ้าเป็นความรักเมื่อครอบครัวมีความรักเมื่อครอบครัวมีพระเจ้ามีพระคริสต์เป็นผู้ทรงนำในที่สุดแล้วเนี่ยสันติสุขก็จะออโตเมติกลีตามมาเลยนะครับสงครามวันนี้โอ้เป็นเรื่องน่าตกใจมากทุกคนเนี่ย
อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าเราจะเปิดนิวส์ช่องไหนคงหนีไม่พ้นสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสใช่ไหมฮะซึ่งทะเลาะกันจนที่ว่าบางทีเนี่ยเรามองภาพนะฮะเขายื่นคำขาดเลยนะฮะเขาบอกว่าฮามาสต้องไม่มีอยู่แล้วคือหมายถึงว่าต้องจัดการให้หมดไม่สนใจด้วยคำถามก็คือว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าขาดความรักอ่ะสงครามก็มาถ้าขาดความรักสงครามก็มาแต่ผมจะไม่เข้าไปถึงดีเทลว่าสงครามมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะมันเป็นเรื่องราวตั้งแต่อดีตเป็นหลายพันปีจนมาถึงปัจจุบันนี้แย่งดินแดนแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งหลายๆอย่างแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องแค่ประเด็นของผมที่ผมอยากจะนำมาก็คือว่าที่ใดที่ไม่มีความรักที่นั่นมีสงครามแน่นอนพี่น้องถ้าที่ใดไม่มีความรักสงครามจะสงบสุขได้เนี่ยต้องมีความรักเกิดขึ้นมาถ้าเกิดว่าที่ใดยังไม่มีความรักสันติสุขจะไม่เกิดขึ้นความรักคืออะไรยอมรับกันและกันความรักคืออะไรยอมเสียสละดังนั้นเนี่ยไอ้สงครามเนี่ยมันต้องมีคู่หนึ่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ต้องยอมเสียสละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตีกันมาบอบช้ำในครอบครัวของเราก็เหมือนกันถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคู่ครองของเราเนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งคนใดยอมเสียสละมันถึงจะทำให้สงครามในบ้านถึงจะสงบสุขลงได้แล้วถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายยอมต่อกันและกันด้วยความรักนะครับไม่เพียงแต่บ้านจะไม่มีความขัดแย้งในบ้านนี้นะฮะมันจะมีดอกไม้มันจะมีกลิ่นหอมมันจะมีความรักมันจะมีการเห็นอกเห็นใจมันจะมีการให้การสำแดงออกสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าดินที่ครั้งหนึ่งเคยแข็งเคยแห้งถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราอยากจะปลูกต้นไม้สิ่งแรกเริ่มที่เราต้องปลูกก็คือต้องทำดินนั้นให้กลายเป็นดินดีนิ่มดินที่นิ่มดินที่มีแร่ธาตุก่อนดังอื่นถึงจะปลูกขึ้นมาได้ผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับในครอบครัวถ้าในครอบครัวถ้าขาดความรักดินจะแข็งเติมอะไรเข้าไปเนี่ยก็ไม่โตครับพี่น้องคนที่ยังมีปัญหาต่อกันนะฮะคนที่มีปัญหาต่อกันและไม่ได้มีการให้อภัยต่อกันนะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราหวังว่าปัญหานั้นมันจะหายไปโดยการที่ว่าเราก็เอาหูไปนาเอาตาไปไล่แล้วไม่คุยกันนะฮะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยที่จะทำให้สิ่งหลายๆอย่างเนี่ยกลับคืนมาสู่สภาพปกติสิ่งที่จะทำให้มันสามารถจะกลับมาสู่สภาพปกติได้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนใจหินให้กลายเป็นใจนิ่มก่อนดินแข็งก็ต้องเป็นดินนิ่มก่อนทำยังไงนั่นเหรอผมเชื่อว่าทุกคนรู้อะฮะแค่ว่าเราอะไม่มีกำลังที่จะทำแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เปาโลเขากำลังจะเตือนบอกว่าให้สวมให้มุ่งความรักเลยความรักแล้วก็จะมีสันติสุขอย่าข้องแวะกลับมาใหม่กับการโต้เถียงต่างๆอันโง่เขลาไร้สาระเพราะท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทการโต้เถียงจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทแล้วผมเชื่อว่าในที่นี้ไม่มีใครหรอกครับชอบในการที่อยากจะมีชีวิตที่มีการทะเลาะวิวาทในชีวิตใช่ไหมฮะมีใครในที่นี้ชอบการทะเลาะวิวาทไหมครับไม่มีหรอกครับถ้าไปถามว่าคุณชอบทะเลาะวิวาทไหมไม่แต่ถ้าเราถามว่าคู่ของเราชอบทะเลาะวิวาทไหมเราจะตอบว่าโอ้เขาชอบหาเรื่องเขาชอบหาเรื่องเราเขาชอบหาเรื่องเราใช่ไหมฮะตัวเราเองเราจะบอกเราไม่ชอบทะเลาะวิวาทแต่เราไป accuse คนว่าเขาชอบหาเรื่องเราแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็คืออยู่ที่เรานั่นแหละที่เราขาดความอดทนแล้วก็ยอมในการที่ว่าเข้าสู่กระบวนการความขัดแย้งแล้วก็การโต้เถียงกันถ้าคนหนึ่งคนใดที่ยอมสงบศึกนะฮะปลดอาวุธหมดทุกอย่างหมายความว่ามาด้วยสันติภาพนะฮะเขาอยากจะยึดเรายึดเลยยอมใช่ไหมฮะจะไม่มีเสียพลภัยอะไรเลยจะไม่มีการเสียพลภัยอะไรเลยส่วนใหญ่การที่เสียพลภัยคืออะไรครับการไม่ยอมกันแล้วก็ตอนนี้ก็เหตุการณ์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆการที่ว่ามีคนมากมายเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอ่ะให้ถอยอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกเลยบอกว่าอย่าถอยนี่บ้านของเราเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหตอนนี้นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกหัวออกก้อยมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือว่าอธิษฐานเผื่ออิสราเอลใช่ไหมครับแล้วก็เผื่อคนที่อยู่ที่นั่นด้วยปาเลสไตน์ด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะอิสราเอลเรากำลังจะมองภาพถึงภาพว่าเราไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะเข้าใจได้คือว่าพระเจ้าทรงครอบครอง
พระเจ้ามีแผนการเราต้องยอมจำนนต่อแผนการของพระเจ้าซึ่งณตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้ดีที่สุดเลยก็คือว่าให้เราประกาศเรื่องของพระคริสต์เพราะว่าที่ใดไม่มีพระคริสต์มีแต่การสู้รบกันผมเชื่อว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยที่อยู่ในพระคริสต์เนี่ยเราจะไม่ทะเลาะเบาะแหว่งกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระวจนะกำลังจะสอนเราบอกว่าอย่าโต้เถียงกันอย่าทะเลาะวิวาทกันจงสอนด้วยความรักจงสอนสิ่งที่ถูกต้องจงสอนสิ่งที่เป็นความจริงใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายข้อคิดที่เราเองนั้นสามารถที่จะมาดูในเช้าวันนี้นั่นก็คือว่าไม่เพียงแต่เราจะต้องสอนด้วยความรักและใจเราไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างในความบริสุทธิ์เราจะต้องสอนด้วยความรักและใจที่อดทนข้อที่24ได้บอกว่าฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้านะฮะนี่เป็นคำสั่งหรือเราเรียกว่าเป็นคำกำชับระหว่างเปาโลถึงทิโมธีแล้วก็เป็นคำกำชับที่คนที่เริ่มต้นในการเป็นศิษยาภิบาลหรือว่าเป็นผู้รับใช้หรือเป็นผู้นำสิ่งเหล่านี้มักจะถูกเตือนกันเสมอๆนั่นก็คือว่าไงครับอย่าทะเลาะวิวาทเขาจะต้องมีใจสุภาพคนที่เป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่ทะเลาะวิวาทต้องไม่เข้าส่วนในการโต้เถียงกันเขาจะต้องสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคนสามารถที่เป็นไงครับสอนผู้อื่นได้ด้วยใช่ไหมครับไม่เจ้าอารมณ์โอ้โหแบบเต็มๆเลยนะครับใครคือผู้รับใช้ของพระเจ้าครับใครคือผู้รับใช้ของพระเจ้าเราทุกคนดังนั้นเนี่ยพัมพีเขาบอกว่าขอได้ไหมอย่าใช้อารมณ์ขอได้ไหมอย่าใช้อารมณ์ได้ไหมฮะกับกันและกันเนี่ยอย่าใช้อารมณ์ขอได้ไหมนี่ขอได้ไหมให้เราสุภาพต่อกันและกันขอได้ไหมนี่ในฐานะที่เป็นผู้รับใช้นะฮะแล้วก็ให้เราเองนั้นสามารถที่จะสอนคนอื่นได้หลายคนนะฮะไม่ได้คิดว่าตัวเองจำเป็นจะต้องไปสอนใครเลยไม่คิดว่าตัวเองต้องเป็นแบบอย่างให้ใครด้วยซ้ำไปเพราะเขาคิดว่าเขาแค่มาเชื่อก็พอแล้วแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทรงเรียกของพระเจ้าไม่เพียงแต่ให้เราได้รับความรอดแต่เราเองนั้นจะต้องเป็นผู้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งรวมไปถึงที่เราเองนั้นสามารถที่จะสอนผู้อื่นได้ด้วยการไม่ใช้อารมณ์เราจะต้องสุภาพแล้วเราเองนั้นจะต้องเจอกับการต่อต้านแน่นอนจะมีคนหลายคนที่ไม่ชอบเราแน่นอนหรือว่าสิ่งที่เราทำมีแน่นอนคนที่ติดตามพระเจ้าส่วนใหญ่นะฮะคนที่ติดตามพระเจ้าหรือพูดง่ายๆคนที่เป็นผู้สอนหรือคนที่อยู่ในฐานะของอาจารย์ศิษยาภิบาลผู้นำมักจะโดนโจมตีตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการกระทำของเขาเนี่ยมันอยู่ในสปอตไลท์คำพูดของเขาเนี่ยมันออกสื่อได้สิ่งที่เขากำลังทำอยู่กับภรรยาเขากับลูกของเขาเนี่ยทุกคนเนี่ยจ้องมองอยู่ดังนั้นเนี่ยในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยการที่เขาเองนั้นไม่ได้ทำตามพระวจนะหรือบางอย่างที่เขาเองนั้นทำผิดพลาดไปโอ้โหทุกอย่างเนี่ยมันจะชัดแจ้งคนก็จะเอาออกไปพูดกันเธอรู้ไหมอาจารย์คนนั้นเนี่ยเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือว่าการกระทำต่างๆเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะที่ว่าแน่นอนจะมีสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้เป็นภาพสวยงามคือพูดง่ายๆคือว่าการติดตามพระเจ้าการเป็นผู้รับใช้ผมหนุนใจพี่น้องการต่อต้านก็จะมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็จะมีคนที่ข่มเหงผู้รับใช้หรือว่าคนที่เป็นคนที่ในฐานะของผู้นำคริสตจักรก็จะมีเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนเนี่ยมีความแตกต่างทุกคนมีความแตกต่างเรื่องของความคิดผู้นำบอกว่าเราจะทำอย่างนี้ก็จะมีคนบอกโอ้ไม่ได้นะเราน่าจะทำอย่างนี้มากกว่าทำอย่างนั้นมากกว่าเป็นเรื่องปกติแต่อย่าให้เข้าไปสู่ในขบวนการที่จะต้องทุ่มเถียงกันให้เราเห็นภาพว่าเราเองนั้นจำเป็นที่จะต้องสอนด้วยใจรักหรือพูดง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยท่าทีของเราต้องให้ผู้อื่นเนี่ยรู้ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันเป็นการกระทำที่เราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าแล้วเราก็สามารถจะสอนผู้อื่นได้อย่างมี conviction ได้อย่างการสอนของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นแบบที่ดีเนี่ยการสอนของเราถ้าเขาไม่เห็นความรักที่เรามีต่อเขาเนี่ยส่วนใหญ่คนจะไม่ฟังถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โชว์ท่าทีของความรักของเราคนส่วนใหญ่ที่จะยอมฟังซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการถูกสั่งสอนเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งเขาต้องยำเกรงผู้ที่กำลังสอนเขาอยู่สองเพราะเขารักผู้ที่สอนเขาอยู่
ถ้าเราไม่มีความรักเราไม่มีความยำเกรงเราก็จะไม่ฟังคนที่เป็นพี่เลี้ยงของเราคนที่เป็นศิษยาภิบาลของเราคนที่เป็นผู้นำของเราแล้วอันนี้คนก็จะถามบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าศิษยาภิบาลทำผิดล่ะพี่เลี้ยงทำผิดล่ะผู้นำทำผิดล่ะแล้วเราจำเป็นจะต้องตอบสนองหรือว่าเชื่อฟังเขาหรือเปล่าแน่นอนเราก็จะมีส่วนหนึ่งในการเขาเรียกว่าการผลักดันหรือเราเรียกว่าการที่เราจะต้องเชฟอัพกันและกันไม่มีใครก็ตามที่จะถูก 100% ผู้นำก็มีผิดพลาดได้ผมเองก็มีผิดพลาดได้เหมือนกันแต่ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีพี่น้องเพื่อนผู้รับใช้ที่ทุกครั้งที่ผมทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็จะมีคนมาเตือนผมตลอดเวลาคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากทำให้เราเองนั้นสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างเขาเรียกว่าอยู่ในทางของพระเจ้าเหมือนกับเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยเป็นทีมเดียวกันถ้าเรามองภาพว่าเราคือทีมเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าการรับใช้เนี่ยมันจะเกิดผลแต่ถ้าเกิดเรามองภาพว่าเราคนละทีมหมายความว่าเราเข้ามาคอนฟอนต์ของกันและกันในการต่อว่าเขาเนี่ยเพราะว่าการต่อว่าเราต้องเข้าใจนะครับอาจารย์เปาโลกำลังจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อว่าเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะในข้อที่25เขาบอกว่าเขาต้องชี้แจงอย่างสุภาพแก่บรรดาผู้ที่ต่อต้านเขาโดยหวังว่าพระเจ้าจะทรงให้คนเหล่านี้กลับใจเพื่อที่จะรู้ความจริงหมายความว่าวัตถุประสงค์ไม่ว่าเราเองนั้นจะมีส่วนในการสั่งสอนหรือว่าเสริมสร้างกันหรือว่าชี้ประเด็นว่าทำถูกหรือทำผิดอะไรเนี่ยเพื่อความสัมพันธ์เนี่ยมันจะสามารถที่จะแน่นขึ้นเราจะได้สามารถรู้ว่าอะไรที่ทำผิดพลาดไปเพื่อเราเองนั้นสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องไปด้วยกันได้ผมทำผิดพลาดได้พี่น้องมาเตือนมาสอนสอนด้วยความรักพอสอนด้วยความรักปุ๊บผมก็รับ embrace เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้แล้วก็เติบโตทำให้เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสอนด้วยความจริงใจและด้วยความรักได้ถ้าเราไม่มีความรักในการสอนนะฮะเราจะไม่มีใจในการอดทนแล้วในขณะเดียวกันเราจะทำให้เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยเข้าสู่ขบวนการเขาเรียกว่ามันเหมือนกับความสัมพันธ์ที่มันพอเริ่มปรีนเกลียวเนี่ยเราลองสังเกตเราดูนะถ้าเรามีความสัมพันธ์ปีนเกี่ยวเราจะไม่ไปแม้กระทั่งจะไปบอกหรือว่าจะไปบอกเขาว่าเขาผิดยังไงหรือถูกยังไงอะไรเลยเราจะ totally ปล่อยเขาไปเราจะไม่อยากที่เข้าไปยุ่งกับเขาเลยเพราะอะไรฮะเพราะเราเริ่มขาดความรักกับเขาแล้วเราจะไม่เริ่มอยากจะเข้าไปมีส่วนแต่เราต้องอย่าลืมว่าการที่จะมีส่วนหรือมีท่าทีเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มต้นที่ท่าทีแห่งความรักถ้าเราสามารถที่จะรักใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องพร้อมในการเตือนสติเขาได้ด้วยความรักไว้เช่นเดียวกันนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขากำลังบอกกับทิโมธีอยู่ว่าจงสั่งสอนจงสั่งสอนด้วยความรักนั่นเองดังนั้นเราจะมาดูในบริบทในวันนี้ข้อคิดนะฮะง่ายๆเลยครับการโต้เถียงแม้จะทำลายมันจะทำลายความสัมพันธ์มันใช้ได้หมดทุกอย่างนะฮะการโต้เถียงการทุ่มเถียงการมีแต่จะทำลายความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะครับต่อให้ปัญหาเราโต้เถียงกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าปัญหามันจะคลี่คลายแต่เป็นห่วงว่าปัญหามันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันขาดสะบั้นลงด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่าปัญหานั่นคือความสัมพันธ์นะครับพี่น้องดังนั้นในครอบครัวของเราในคริสตจักรของเราถ้าเรามีปัญหาต่อกันหรือว่ามีเรื่องราวต่อกันนะครับสิ่งที่เราควรที่จะต้องมุ่งเน้นในการรักษาหรือแก้ไขไม่ได้รักษาหรือแก้ไขปัญหาเราต้องมุ่งเน้นรักษาแก้ไขความสัมพันธ์เพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยสามารถจะทำให้เขาเนี่ยเติบโตและมีความเข้าใจและในที่สุดแล้วปัญหาเนี่ยจะร่วมด้วยช่วยกันและแก้ไขได้แต่ความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราทำขาดปุ๊บเนี่ยปัญหามันก็จะไม่ได้รับการแก้ไขแล้วในที่สุดความสัมพันธ์ที่ขาดสะบั้นลงเนี่ยคือการที่เราไม่พูดคุยต่อกันแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เราเหมือนกับว่าเราไม่อยากจะไปเข้าส่วนกับเขาแล้วนะครับดังนั้นระมัดระวังให้ดีการโต้เถียงเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับอันที่สองบทบาทที่แตกต่างก็สามารถจะเสริมสร้างกันได้นี่ก็พูดถึงเรื่องของสิ่งที่เรารู้ว่าเมื่อเราทั้งหลายทุกคนมาในการแตกต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลเขาก็เลยพยายามที่จะเน้นบอกว่ามีหลายอย่างในบ้านหลังหนึ่งแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ใช้เพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนพระเจ้าก็ใช้งานได้ต่อให้เรามีความรู้แค่ไหนพระเจ้าก็ใช้งานได้ต่อให้เรามีบทบาทหรือว่ามีความสามารถแค่ไหนพระเจ้าก็ใช้งานได้เพราะว่าความสัมพันธ์หรือว่าความสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับค่าของคนอยู่ที่ค่าของคนอยู่ที่ค่าของคนอยู่ที่
ค่าของคนอยู่ที่คนของใครครับค่าของคนอยู่ที่คนของใครใช่เราเคยได้ยินว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานใช่ไหมมันพ้องเสียงใช่ไหมฮะแล้วเราฟังอย่างนี้มาตลอดเลยใช่ไหมฮะแต่ความเป็นจริงคือค่าของคนอยู่ที่คนของใครพี่น้องว่าจริงไหมครับปัจจุบันนี้ในสังคมด้วยเหมือนกันค่าของคนอยู่ที่คนของใครผมได้ยินอาทิตย์ที่ผ่านมานี้น้องวีก็บ่นเรื่องงานสุดท้ายก็คือสรุปอย่างนี้นะค่าของคนอยู่ที่คนของใครถ้าน้องวีเป็นคนของเจ้านายเจ้านายก็จะดูแลถ้าเราทั้งหลายทุกคนเป็นคนของพระเจ้าใครดูแลครับพระเจ้าดูแลครับพี่น้องค่าของคนอยู่ที่คนของใครหมายความว่ามันไม่ได้สำคัญหรอกครับว่าเราเองนั้นเป็นภาชนะทองภาชนะเงินภาชนะไม้หรือภาชนะดินค่าของเราเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเป็นของพระเจ้าพี่น้องดังนั้นเนี่ยให้เราจำคำนี้แล้วก็ให้เรามั่นใจในการดำเนินชีวิตของเราแล้วก็อันสุดท้ายที่จะเป็นข้อคิดในวันนี้นะครับก็คือว่าพระเจ้าเรียกให้เราเนี่ยสร้างสาวกเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์นะครับก็คือด้วยการใฝ่หาความชอบธรรมความเชื่อความรักสันติสุขกับพี่น้องในพระคริสต์นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะโฟกัสออนแล้วก็ moving forward แทนที่จะมาดูความแตกแยกมาดูความบกพร่องของกันและกันดูสิ่งคนนั้นคนนี้ไม่ดียังไงแล้วเราก็มามุ่งเน้นตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราเองจะเหนื่อยล้าแล้วเราเองนั้นจะเสียใจด้วยเพราะว่าความคาดหวังเราที่มีต่อกันและกันเนี่ยทุกคนบางทีเนี่ยไม่สามารถจะ live upกับความคาดหวังของเราได้เราอยากเห็นทุกคนเนี่ยดีพร้อมแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นคนนั้นที่เราเข้าใจว่าเขาดีพร้อมแล้วแต่เขาก็มีความบกพร่องเราจะรู้สึกไงฮะรู้สึกไม่ดีเลยใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยความคาดหวังของเราเนี่ยเราตั้งเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีเพื่อให้เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยเสริมสร้างกันได้แต่ผมอยากให้พวกเราเนี่ยโฟกัสออนว่าถ้าเราเห็นว่าเขาไม่ดีพร้อมหรือว่าเขาอ่อนแอหรือว่าเขาขาดอะไรบางอย่างแทนที่จะไปเน้นเรื่องการไปชี้ว่าเขาบกพร่องอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าการมาเสริมสร้างเขาเนี่ยมันน่าจะดีกว่าผ่านทางอะไรผ่านทางสิ่งที่พระวจนะบอกเลยนั่นก็คือผ่านทางความชอบธรรมผ่านทางความเชื่อผ่านทางความรักและก็ผ่านทางสันติสุขกับพี่น้องถ้าเรามี4อย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าเราสามารถจะเสริมสร้างกันและกันอย่างถูกต้องได้เลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยสามารถจะอยู่ด้วยการความรักและความสามัคคีกันได้สามารถจะยอมกันและกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจว่าทุกคนก็เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเช่นเดียวกันทุกคนก็เป็นภาชนะที่มีพระเจ้าอยู่เช่นเดียวกันเราจะไม่เอาตัวเราเนี่ยไปกระแทกกับกันและกันอีกต่อไปเราจะไม่ทำร้ายกันและกันด้วยคำพูดของเราเราจะไม่ทำร้ายกันด้วยท่าทีหรือการกระทำของเราหรือแม้กระทั่งเราไม่ทำร้ายกันด้วยไซเลนเรื่องความเงียบหมายความว่าเราจะไม่คุยกับเขาสิ่งเหล่านี้มันไม่มีประโยชน์นะครับพี่น้องมีแต่จะทำร้ายใครครับเราเองการที่เราไซเลนกับคนเนี่ยเราคิดว่าเขาจะเฮิร์ตตกลงใครเฮิร์ตกันแน่คนที่ quiet นั่นแหละคนที่ไม่ไปคุยกับเขานั่นแหละเพราะเรามีท่าทีที่มันฝังใจอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นปมที่เราไม่สามารถที่จะคลี่คลายได้สักทีดังนั้นขอพระเจ้าเมตตานะครับที่พระเจ้าเนี่ยให้เราเห็นถึงว่าเรามาเขาเรียกว่าให้เรามาใฝ่หาความชอบธรรมความรักความเชื่อแล้วก็สันติสุขกันดีกว่าแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชี้ในคำสรุปด้วยกันเพราะว่าทั้งหมดนี้มันเป็น process ของการสร้างสาวกนั่นเองมาดูคำสรุปด้วยกันคำสรุปในเช้าวันนี้นะครับก็คือว่าเปาโลกำชับให้ทิโมธีเตือนผู้เชื่อว่าอย่าโต้เถียงกันในเรื่องที่ทำลายความสัมพันธ์ต่อกันใช่ไหมครับต้องรู้จักใช้คำพูดที่เสริมสร้างกันสอนกันและกันด้วยใจรักและก็ความอดทนเป็นแบบอย่างที่ดีที่รู้จักหนีจากการล่อลวงต่างๆการทะเลาะวิวาทต่างๆแล้วก็ให้สวมความสุภาพอ่อนโยนต่อพี่น้องต่อทุกคนเพื่ออะไรครับเพื่อเราเองนั้นสามารถที่จะสอนผู้อื่นได้แล้วก็วัตถุประสงค์ทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อวางรากฐานให้เราเห็นถึงการสร้างสาวกที่แท้จริงนั่นเองนั่นคือการที่เราสามารถจะสอนคนอื่นได้เนี่ยมันหมายความว่าเพื่อเราเองนั้นสามารถที่จะเป็นสาวกแท้ที่สามารถจะสร้างสาวกเป็นนะฮะเราพร้อมในการสร้างสาวกหรือยังมันมีอยู่สองคำที่ผมคิดว่ามันก็มีความสำคัญที่มันอาจจะแตกต่างกันนั่นก็คือว่าเราสร้างสาวกได้กับเราสร้างสาวกเป็นเราคิดว่าต่างกันไหมฮะเราสร้างสาวกได้กับเราสร้างสาวกเป็น
คือตลอดเวลาเราเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราสร้างสาวกได้แต่เราสร้างสาวกเป็นไหมเราเป็นคนที่สามารถที่จะสอนคนอื่นเป็นไหมแล้วในขณะเดียวกันเราเป็นคนที่ได้รับการสั่งสอนได้หรือเปล่าหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า teachable หรือเปล่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่พร้อมในการถูกสั่งสอนเพราะอะไรครับเราถึงไม่พร้อมในการถูกสั่งสอนเพราะเรายกตัวเองใช่ไหมเพราะเราดีแล้วคนที่ไม่รับการสั่งสอนเนี่ยบริบทไปสอนคนอื่นด้วยไหมครับบางคนก็ทำบางคนก็ไม่ยุ่งกับคนอื่นเลยเพราะถือว่าตัวเองดีแล้วก็เลยไม่อยากย้ายใครมาสอนก็เลยไม่ไปยุ่งเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้รับการสั่งสอนเราเลยไม่มีสิทธิ์ไปสอนคนอื่นได้รู้ไหมฮะคนที่ไม่รับการสั่งสอนเนี่ยคนอื่นก็ไม่รับการสั่งสอนจากเราเหมือนกับว่าคนอื่นมาบอกเราหรือมาสอนเราเนี่ยเราไม่เอาเราไม่ได้ teachable ในขณะเดียวกันเราตั้งตัวว่าอ๋อตอนนี้เราจะไป teach คนอื่นละเขาจะฟังเราไหมครับไม่ฟังนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าท่าทีเนี่ยที่มันไม่ได้ถูกการเปลี่ยนแปลงด้วยความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขนั่นเองดังนั้นเนี่ยนี่คือคีย์หลักในการที่พี่น้องเนี่ยสามารถจะอยู่ด้วยกันได้เป็นผู้ที่สามารถจะสร้างสาวกได้เพราะว่าเราเองจะต้องสวมบทบาทในการถูกสร้างพอเราถูกสร้างแล้วเราสามารถที่ไปสร้างผู้อื่นได้เราถูกสร้างยังไงเราถูกสร้างโดยการที่ว่าผ่านกระบวนการชำระผ่านกระบวนการใส่ความรักผ่านกระบวนการใส่ความเชื่อผ่านกระบวนการรู้ว่าอะไรคือสันติสุขรู้ว่าอะไรคือการที่ไม่โต้เถียงกันดังนั้นเนี่ยพอเราได้กระบวนการเหล่านี้เข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะพร้อมในการที่จะสร้างผู้อื่นเราคิดว่าเราพร้อมในการสร้างผู้อื่นหรือเปล่าครับเราพร้อมไหมเราพร้อมในการที่จะเสริมสร้างกันและกันไหมครับถ้าเราพร้อมในการเสริมสร้างกันและกันขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะเรียกใช้เราเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผมอยากจะประชาสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนเลยก่อนที่ผมจะจบนะครับก็คือว่าในสองอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเราจะมีเขาเรียกว่าคลาสหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นคลาสการสร้างสาวกนะครับก็คือคลาสที่จะทำให้เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยสามารถที่จะได้รับการฝึกฝนคลาสนี้นะฮะมันมีความสำคัญก็คือว่าเราจะมีการประกาศใหญ่ของชุมชนคริสเตียนในวันที่6เดือนมกราคม2024นั่นก็คือปีหน้าต้นเดือนเสาร์แรกของปีหน้าเรามีโอกาสได้ทาง TCA Thai Christian Alliance มีโอกาสได้เชิญชวนผู้ประกาศจากเมืองไทยมาก็คือว่ามีนักร้องนะฮะคุณแอนนันทนาบุญหลงแล้วก็มีอาจารย์บลูที่เป็นดารามาก่อนใช่ไหมฮะเอมิก้าใช่ไหมเอมิก้าใช่ไหมฮะแล้วก็มีอาจารย์ตีนะครับก็คือว่าเขาเองก็ดูหน้าตาดีหมดเลยก็เหมือนกับว่าเป็นดารานักร้องหรือว่าเป็นคนรู้จักกันนะฮะเขาจะมีส่วนในการที่ว่าจะนำการประกาศขึ้นมาในชุมชนคริสเตียนไทยแต่ปัญหาของการประกาศผมจะบอกพี่น้องเลยนะครับว่าการประกาศเนี่ยมันเป็นแค่ด้านเดียวของพระมหาบัญชาของพระเจ้าพระมหาบัญชาของพระเจ้าบอกว่าอะไรฮะโจออกไปประกาศใช่ไหมฮะสั่งสอนในการประกาศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าให้ทุกคนมารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามารับความรอดเนี่ยเป็นแค่ด้านเดียวแต่ด้านที่ถัดมาก็คือว่าต้องเตรียมเราสั่งสอนหมายความว่าให้เราสามารถจะดีไซน์โป้เขาได้ด้วยใช่ไหมฮะประกาศสั่งสอนแล้วก็แบบถ่ายเขาสามโฟมันจะต้องมีขอบคุณพระเจ้าพี่โบนัสตัดสินใจว่าจะรับบัพติศมาแล้วเอเมนไหมเอเมนนะครับเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งประกาศเรียบร้อยแล้วพี่โบนัสได้มาโบสถ์คอนติเนียลตอนนี้เตรียมตัวในการบัพติศมาด้านสุดท้ายที่จะต้องมีส่วนกับพี่โบนัสนั่นก็คือด้านที่สามก็คือการสร้างสาวกนะฮะหมายความว่าพี่โบนัสเองนั้นจะมีพี่เลี้ยงจะมีคนที่สามารถจะให้พี่โบนัสเนี่ยสามารถจะเข้าใจสามารถที่จะเติบโตในทางของพระเจ้าได้นี่คือ threefoldดังนั้นแผนการของ TCA ต้องการที่จะจัดงานประกาศแต่การประกาศต้องนำมาซึ่งการเตรียมตัวที่จะสร้างคริสตจักรต่างๆให้สามารถจะเลี้ยงดูคนอื่นได้นั่นคือการสร้างสาวกนั่นเองผมอยากจะขอเชิญชวนทุกคนถ้าเกิดว่ามีเวลาวันเสาร์ที่28ตุลาคมอีก2เสาร์นะฮะ
ในคริสตจักรของเรานะฮะก็คือว่าช่วงเวลา10โมงถึง4โมงนะครับตอนเช้าจนถึงตอนเย็นเนี่ยเราสามารถจะเข้ามาเรียนรู้เป็นวิชาสร้างสาวก101แล้วก็จะได้รับ2เครดิตหมายความว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยฟรีด้วยก็คือว่าเปิดเป็นปฐมฤกษ์นะฮะก็คือว่าทาติเนี่ยก็ได้เปิดสอนเป็นวิชาแรกเพื่อที่จะเอาโนว์ฮาวอย่างเงี้ยไปสร้างอีก24วิชาเพราะว่าโปรแกรมมันจะเป็น25วิชาแต่ว่าในขณะเดียวกันเราจะเรียนรู้ผ่านทางระบบ AI หมายความว่าผู้สอนจะเป็น AI เป็นผู้สอนเราแล้วรวมไปถึงอีก25วิชาที่กำลังจะสร้างขึ้นมาเนี่ยจะสอนผ่าน AI แต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับที่จะมีส่วนในการมาได้รับการเสริมสร้างแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของผมด้วยว่าการที่เราทั้งหลายทุกคนได้รับการเสริมสร้างผ่านทางเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงได้หรือไม่ดังนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่พี่น้องได้มีส่วนในการรับความรู้พี่น้องก็มีส่วนในการที่ว่าช่วยผมให้ผมสามารถจะทำงานวิจัยให้เกิดผลเพื่อในอนาคตข้างหน้าชุมชนไทยเนี่ยจะมีโปรแกรมหรือว่ามีพระคิดธรรมที่เป็นในลักษณะที่ว่าสอนโดย AI ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับความรู้และความสามารถการเติบโตในการสร้างสาวกนั่นเองเอเมนไหมครับพี่น้องผมไม่รู้นะใครตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นนะผมมาตื่นเต้นมากเลยสำหรับวิชั่นที่พระเจ้าให้มาในการฟื้นฟูชุมชนไทยในอเมริกาก็หวังว่าพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับที่บอกเราบอกว่าจงสั่งสอนเนี่ยมันจะเป็นจริงในชีวิตของเราเราจะเป็นสาวกแท้ที่ในที่สุดแล้วเราสามารถจะสอนผู้อื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับเอเมนให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระวจนะในเช้าวันนี้ที่จะเสริมสร้างเราที่เรารู้ถึงวัตถุประสงค์ในการทรงเรียกของพระองค์เพื่อเราเองนั้นมาได้รับความรอดให้เรามาเป็นสาวกและในขณะเดียวกันที่เราสามารถที่จะหนุนใจสามารถที่จะสอนผู้อื่นได้เช่นเดียวกันขอพระเจ้าที่จะสถิตอยู่กับเราเติมใจกล้าหาญให้กับเราเติมใจที่อยากจะรักผู้อื่นอยากจะสอนผู้อื่นอยากจะเป็นแบบอย่างผู้อื่นเพื่อเราทั้งหลายทุกคนนั้นสามารถที่เป็นสาวกแท้ที่สามารถจะสร้างสาวกเป็นสรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน